เรียนการสอนในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนในยุคก่อนมากสืบเนื่องจากบริบททางการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปผู้เรียนผู้สอนห้องเรียนในปัจจุบันได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงระบบการเรียนการสอนแบบเก่าซึ่งเน้นการวัดและการประเมินผลในมาตรฐานเดียวกันอาจใช้ได้ไม่ดีนักสำหรับยุคปัจจุบันเราพิจารณาดูจากรูปนะคะในรูปจะเห็นว่าเป็นการทดสอบความสามารถของสัตว์หลายชนิดคุณครูให้ข้อสอบว่าเพื่อความเท่าเทียมกันเราจะทำข้อสอบชุดเดียวกันนั่นคือให้ทุกคนปีนต้นไม้ภาพนี้วาดโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนมีอัจฉริยภาพในตนเองหากเราตัดสินปลาจากความสามารถในการปีนต้นไม้ปลาตัวนั้นจะมีชีวิตต่อไปโดยคิดว่าตนเองนั้นไม่มีศักยภาพและโง่เขลาในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสูงในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงพักผ่อนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้เรียนสามารถเข้าหาความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมมากมีสื่อที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างไม่จำกัดผู้เรียนยุคปัจจุบันจึงมีลักษณะที่สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลได้หลากหลายมีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการแชร์ความรู้การทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องปกติเพราะเทคโนโลยีจะปรากฏอยู่บนทุกสิ่งรอบตัวผู้สอนก็เช่นเดียวกันมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวผู้สอนในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้สอนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีมีการให้การบ้านในระบบออนไลน์มีลักษณะของผู้ช่วยการเรียนรู้มากกว่าผู้ให้ความรู้ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนสามารถติดต่อกับผู้เรียนได้ตลอดเวลาโดยใช้เทคโนโลยีอาทิเช่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Skype Hangout และอื่นๆในส่วนของชั้นเรียนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบปกติในชั้นเรียนอาจจะมีห้องเรียนบนท้องฟ้าหรือห้องเรียนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนได้ตามต้องการผู้เรียนสามารถปรึกษาผู้สอนได้จากหลากหลายช่องทางมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในแง่กายภาพห้องเรียนก็จะต้องปรับให้เป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบใหม่มีระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการในการสืบค้นข้อมูลมีระบบจออัจฉริยะที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างดีไม่ติดขัดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโดยยูเนสโกซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติที่ดูแลการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมได้กำหนดแนวทางของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันคือจะต้องเกิดความเท่าเทียมกันในระบบการศึกษาทำให้มีคุณภาพที่ดีส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานี้ได้ทุกคนบนโลกใบนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายและกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนหรือในเวลาเรียนอีกต่อไปผู้เรียนสามารถเรียนรู้อะไรก็ตามที่ต้องการรู้โดยที่ลักษณะของการเรียนที่จะประสบผลสำเร็จในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการคือ easy engage effective อธิบายได้ดังนี้ค่ะ 1. easy ต้องง่ายต่อการเข้าใจผู้เรียนในยุคปัจจุบันนิยมบทเรียนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยผ่านสื่อต่างๆเช่นอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปกราฟชาร์ต
2. Engage ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนมีการติดตามประเมินผลตลอดการเรียนผู้เรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน 3. Effective บทเรียนนั้นจะต้องมีประสิทธิผลที่ดีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนที่ตั้งไว้ได้